สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการตกแต่งหน้าร้านนะครับของ Shopee กันถ้าใครเคยใช้เมนู Store Builder นะครับของ Lazada ของ Shopee เนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับจะหมูกว่าอีกนะครับเข้าไปที่ Seller Center นะครับของ Shopee เสร็จนะครับมองมุมซ้ายนะด้านล่างเลื่อนลงมาเลยครับจะมีเขียนว่าการตกแต่งหน้าร้านนะครับเราก็คลิกเลยนะครับตกแต่งหน้าร้านของคุณเดี๋ยวนี้พอเข้ามาแล้วนะครับมองด้านซ้ายก่อนนะครับจะมีส่วนประกอบนะครับส่วนประกอบคืออะไรนะครับเราสามารถเอาไอ้พวกนี้นะครับดึงใส่ตรงนี้ได้นะครับก็จะมีให้เลือกนะครับก็คิดว่าในอนาคตก็จะมีเพิ่มขึ้นอีกนะครับนี่สองก็คือแบบนะแบบหรือว่าภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือเทมเพลตนั่นเองว่าจะใช้งานเทมเพลตแบบไหนนะก็มีอันเดียวก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะทีนี้นะครับมันก็จะมีโมดูลที่ฟิกซ์เอาไว้แล้วนะครับก็คือ1แบนเนอร์นะสองก็คือสินค้าตามประเภทหมวดหมู่เดี๋ยวเรามาดูแบนเนอร์กันก่อนนะครับแบนเนอร์คืออะไรนะครับแบนเนอร์มันก็อยู่ใต้ชื่อร้านนี่นะครับวิธีการใช้งานก็คือนะครับเราก็เลือกเปลี่ยนรูปภาพตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เพิ่มลิงก์นะครับลิงก์ก็คือเวลาถ้าลูกค้าเห็นตรงนี้สไลด์เนี่ยเขาคลิกเข้าไปเนี่ยเขาสามารถเห็นเข้าไปหน้าสินค้าก็ได้หรือว่าจะเข้าไปที่หน้าหมวดหมู่สินค้าก็ได้อีกเช่นกันโดยเราเลือกตรงนี้นะครับถ้าให้เข้าหน้ารายละเอียดสินค้าก็คลิกตรงนี้เข้าหมวดหมู่ร้านค้าก็คลิกตรงนี้อย่างเช่นเนี่ยผมหน้ารายละเอียดสินค้านี่นะครับเสร็จแล้วผมก็เลือกแบบนี้ก็กดยืนยันก็เป็นอันใช้ได้นะครับนี่ก็มีให้เลือกนะครับเยอะเลยก็เลือกอันที่ค่อนข้างจะเป็นสินค้าตัวเด่นเป็นเบสเซลเลอร์ของเราหรือว่านะครับเราอาจจะทำเป็นโปรโมชั่นอะไรสักอย่างนะครับให้คนเห็นนะครับอย่างเช่นโค้ดหรือว่าบันเดิลดีลโปรโมชั่นส่วนลดสินค้าตัวไหนที่เราอยากจะเซลล์นะครับทำเป็นแบนเนอร์ตรงนี้แล้วคลิกเข้าไปก็อาจจะเป็นแคตตาล็อกที่เราเตรียมเอาไว้นะครับหรือว่าหมวดหมู่นะครับอันนี้อันแรกก็คือแบนเนอร์ใช้ง่ายมากนะครับทำเสร็จแล้วก็กดบันทึกนะครับเสร็จ2ก็คือสินค้าประเภทหมวดหมู่นะครับที่ใช้งานก็คือคลิกนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกหมวดหมู่ก่อนถ้าใครยังไม่ได้สร้างหมวดหมู่เนี่ยก็คลิกเข้าไปที่การสร้างหมวดหมู่นะครับแล้วก็กดสร้างให้เรียบร้อยพอสร้างเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ดึงนะครับดึงหมวดหมู่นี้มาเสร็จนะครับเราก็ตั้งชื่อตรงนี้นะครับนั่นก็จะไปโผล่ตรงนี้เรียงตามอะไรนะครับก็เรียงตามยอดขายสูงสุดสินค้าล่าสุดสินค้าต่ำสุดนะครับเสร็จแล้วก็กดบันทึกทีนี้นะครับนอกจากที่มันจะเป็นฟิกซ์โมดูลเนี่ยเราอยากจะเพิ่มนะครับเราลองเพิ่มวิดีโอดูวิธีใช้งานก็คือคลิกนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาอย่างนี้ตอนนี้เขายังไม่มีแบบว่าเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเหมือน Lazada นะครับก็คือฟิกซ์ไว้เลยถ้าเราอยากจะลบออกทำไงนะครับก็ดูตรงมุมขวาบนเนี่ยนะครับเป็นกากบาทก็ปิดเพิ่มวิดีโอนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ลิงก์จาก YouTube ง่ายหน่อยนะครับไม่ต้องไปทำในมือถือทำในคอมจบเลยเสร็จแล้วจะเป็นวิดีโอสังเกตไอ้ที่เป็นฟิกซ์โมดูลเนี่ยมันจะไม่มีกากบาทนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็ไม่ได้นะเหมือนกับว่าเขาทำเทมเพลตมาให้ละว่าทำตามนี้นะอันต่อไปเราจะลองใส่แบบอื่นดูบ้างนะครับสินค้าที่เป็นไฮไลท์นะครับคลิกก็จะเด้งขึ้นมาตรงนี้เราก็สามารถเลือกได้นะครับเลือกตัวเองเลือกอัตโนมัตินะครับเรียงแบบไหนนะครับเมื่อกี้ตรงหมวดหมู่เนี่ยผมเลือกเป็นเบสเซลเลอร์นะครับตรงนี้ผมก็อาจจะเลือกเป็นสินค้าล่าสุดทำจนครบหมดละนะครับเสร็จแล้วผมก็กดเผยแพร่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับกดเผยแพร่นะร้านค้าเราก็จะออกมาสวยงามนะครับคล้ายๆกับที่ของ Lazada นะครับเมื่อก่อนเนี่ยของ Shopee เนี่ยดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับตอนนี้เราสามารถใส่ลูกเล่นเข้าไปนะครับก็คิดว่าจะมีเมนูอื่นๆ อีกเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้เราก็ทำเบื้องต้นก่อนก็มีเท่านี้นะครับสำหรับการตกแต่งหน้าร้านใน Shopee นะครับ